จ้าหน้าที่ห้องตำรวจของสถานกลางควีนส์เซนเนบุรีได้นำเอากฎระเบียบจราจรเวียดนามสกัดกันตามที่ไทยเอกสารมาเดินตามการสถานการณ์การค้ามนุษย์และคนหายคงเด็กติดติดลงเพลงและห้องเย็นมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมภารควีนส์เซนเนบุรีในอาทิตย์ผ่านมาโดยมีท่านนางวรรณศรีจำปาหัวหน้าอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมภารควีนส์เซนเนบุรีมีครูอาจารย์และน้องนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง500 กว่าคนการลงโฆษณาเพื่อแทนในครั้งนี้เป็นเพื่อเป็นการปลุกระดมทางโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมภารแขวงเสียงบุรีเป็นในความหมายความสำคัญในความจำประกอบส่วนข้อไหนเป็นงานการสถาบันกระบวนการยุติธรรมอยู่ในโรงเรียนให้ดูในข้อหนึ่งเพื่อลังดาวซึ่งคณะผู้สอบลงเพลย์ในยกขึ้นการลงละเมิดกฎระเบียบการสั่งจรสถาบันเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพร้อมทางอธิบายตายเส้นยังต่างๆท่องฝ่ายจราจรให้ครูอาจารย์เด็กน้องนักเรียนได้นำไปยังต่างปฏิบัติเข้าในสิทธิประจำวันให้ได้รับคนสูงพร้อมทางยกขึ้นระเบียบกฎหมายมาโดยอย่างเต็มติดบรรดาข้อห้ามต่างๆที่ปิดภัยอันตรายต่อตนเองต่อสังคมและครอบครัวปิดภัยสังคมบนแนวความสงบเป็นต้นแหน่งการฝ่าแห้งยาเสพติดเฮโรอีนสร้างกระตุ้นทางเพศต่างๆยกความเห็นปัญหาการเกิดอัคคีภัยการนำเสนอไฟฟ้าบริสุทธิ์ต้องตามระเบียบการเกิดมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรขาดสติในเวลาไปทุบไปเทียนบูชาดังไฟเป็นกลิ่นกับอื่นๆจากนั้นทีมงานลงโฆษณาได้ยกความเห็นปัญหาการรักษาการสิ้นสัตว์การตัวเนาะลอกลวงการคงคู่การบังคับโดยมุกการที่บริสุทธิ์ตรงการลักพาตัวการค้าโซเวนีและอื่นในการลงโฆษณาเพื่อเพลในครั้งนี้คณะผู้สอบเด็กการทำท่าพนองนักเรียนโตเพื่อเอาของขวัญจากทีมงานลงโฆษณาของสถาบันสอบควันเซนเนบุรีตื่นอีพร้อมเดียวกันนี้ทางเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมเถาควันเซนเนบุรีก็ได้จัดพิธีมอบใบหนังหน่อหลังบันในการสอบเส้นไม่เห็นเก่งขั้นใหญ่ทางน้องนักเรียนจำนวนตั้งนงซึ่งได้ไปม่วงสอบเส้นไม่เห็นเก่งในขั้นแข่งพร้อมทางมอบใบหนังหน่อให้ครูอาจารย์ส่งดีส่งเก่งตื่นอีสิ่งให้เก็บมอบในครั้งนี้โดยเรียนท่านนางวรรณศรีจำปาคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมเถาเนธันทองเพชรยินได้ทันของคณะอำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์สมเถาแขวงเซนเนบุรี